อยู่ห้องเรียนกูก็ถ่ายมึงดูยิ่งตอนขึ้นบันไดนะเว้ยนี่แถววะเออใช่ปะแถวครับสองไงถ้าอยากจะเป็นนักเลงพวกเธอจะมาเรียนหนังสือกันทำไมไม่ว่าเหตุผลมันจะเกิดจากอะไรลูกต้องรู้จักอดทนให้มันมากกว่านี้กลับด้วยกันไหมวันนี้พ่อมารับเดี๋ยวให้พ่อไปส่งที่บ้านเดี๋ยวกลับเองผมไม่เห็นพี่แพลวเขาหลายวันแล้วนะไม่ได้เข้าชมรมเลย